สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ยังเป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามกันค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะกำลังที่กำลังจะซื้อบ้านใหม่นะคะก็อาจจะกำลังวิตกกังวลว่าภาระนี่ภาระจะเพิ่มขึ้นซึ่งเรื่องนี้นะคะทางฝั่งของกระทรวงการคลังเองก็มีแนวคิดที่จะเสนอให้ปรับลดอัตราภาษีและสิ่งปลูกสร้างที่กำลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนมีนาคมนี้ค่ะลดลงครึ่งนึงจากของเดิมที่เคยเสนอไปพร้อมกับยกเว้นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าตามราคาประเมินไม่เกิน1ล้านบาทเพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตกใจนะคะขณะที่ทางด้านฝั่งของนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนายพรณฤทธิ์ชวนชัยสิทธิ์เชื่อว่าการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะส่งผลต่อยอดซื้อบ้านใหม่แค่ช่วงสั้นเท่านั้นค่ะซึ่งจากการหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็เห็นว่าการจัดเก็บภาษีในอัตรา300ถึง500บาทต่อปีเป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากราคาอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมองว่าภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้จะยังคงขยายตัวได้ดีค่ะขณะที่กรมศุลกากรเปิดขายท่อตลาดรถยนต์ของกลางนะคะโดยวิธีการประมูลด้วยวาจามีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมากค่ะโดยมีรถยนต์ที่นำมาเปิดประมูล232คันทั้งยี่ห้อเบลลี่ปอร์เช่ออดดี้เฟอร์รารี่บีเอ็มเล็กซัสนิกสันโตโยต้าและฮอนด้านะคะโดยเบลลี่รุ่นคอนติเนนทัลจีเปิดประมูลแพงที่สุดค่ะที่ราคา 9,990,000 บาทมีผู้ประมูลได้ในราคา13,100,000 บาทขณะที่นายสมชัยสัจพงศ์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าการประมูลรถของกลางครั้งนี้คาดว่าจะมีเงินส่งเข้ารัฐได้ไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทค่ะส่วนกรณีรถยนต์หายจากคลังทันบนของกรมศุลกากรจำนวน300คันโดยมีกระบวนการร่วมกันทุจริตนั้นได้ดำเนินคดีกับเจ้าของคลังทันบนเอกชนแล้ว2รายซึ่งจะมีการแถลงข้อมูลทั้งหมดในเร็วๆนี้นะคะขณะเดียวกันวันนี้กรมศุลกากรยังได้ส่งมอบรถยนต์ของกลางที่ยึดได้จากการโจรกรรมในประเทศมาเลเซีย7คันซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วเพื่อคืนให้กับเจ้าของโดยผ่านตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยและยังมีรถยนต์ที่จะต้องส่งคืนอีก126คันที่อยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะทางด้านฝั่งของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า IP Fair 2015กระตุ้นให้นักคิดนักประดิษฐ์และนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่นะคะนำภูมิปัญญาไทยมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆค่ะโดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมที่ Impact เมืองทองธานีเพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้พบปะเจรจากับนักลงทุนโดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระอัจฉริยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องสิทธิบัตรได้แก่สิทธิบัตรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลสิทธิบัตรฝนหลวงด้านเครื่องหมายการค้าได้แก่โกลเด้นเพลสสุวรรณชาติด้านลิขสิทธิ์ได้แก่หนังสือพระราชนิพนธ์เพลงพระราชนิพนธ์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งด้านศิลปกรรมและวรรณกรรมเช่นหนังสือพระราชนิพนธ์ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์และภาพจิตรกรรมรวมทั้งการจำหน่ายสินค้า Innovation Shop รวมกว่า100คูหาค่ะส่วนการดำเนินงานของบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนนะคะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีค่ะทำให้บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งเตรียมที่จะขยายฐานการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้านนะคะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศในอนาคตค่ะโดยนายพงษ์ดิษฐ์พจนากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งเปิดเผยค่ะว่าผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าในกลุ่มราชบุรีโฮลดิ้งสามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้รวม 26.5 ล้านเมกะวัตต์โดย 25.2 ล้านเมกะวัตต์เป็นการจำหน่ายในประเทศทำให้มีรายรับรวมกว่า 50,000 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิกว่า 6,000 ล้านบาท
ส่วนแผนการดำเนินงานในปีนี้ค่ะจะเน้นลงทุน4กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโรงไฟฟ้าในต่างประเทศและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้านพลังงานโดยเตรียมหารือร่วมกับกลุ่มกฟผ.ในการขยายการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ในประเทศและต่างประเทศนะคะทั้งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าขยะขณะที่การลงทุนในเมียนมาจะมีความชัดเจนมากขึ้นทั้งโครงการโรงไฟฟ้ามาริดกำลังผลิตติดตั้ง 2,640 เมกะวัตต์และโครงการคลังก๊าซ LNG ค่ะมาดูการลงทุนในตลาดหุ้นกันบ้างนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยยังคงเคลื่อนไหวผันผวนและมีแรงขายทำกำไรนะคะเพื่อลดความเสี่ยงส่วนการซื้อขายหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับลดลงไปเล็กน้อยค่ะหลังตลาดได้รับแรงกดดันจากการลดลงของหุ้นกลุ่มพลังงานหลังจากที่ราคาน้ำมันกลับมาร่วงลงนะคะต่ำกว่า50เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งค่ะหลังปิดตลาดเมื่อคืนนี้นะคะดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงไป 10.15 จุดปิดที่ระดับ 18,214.42 จุดสวนทางกับ Nasdaq ที่บวกขึ้นมาได้ถึง 20.75 จุดขณะที่ S&P 500ลดลงไป 3.12 จุดค่ะฝั่งตลาดหุ้นเอเชียดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าเพิ่มขึ้นไป1 ขออภัยค่ะเพิ่มขึ้นไป 13.47 จุดหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเพิ่มขึ้น 139.57 จุดและเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกขึ้นไป 19.13 จุดมาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะปิดภาคเช้าวันนี้ดัชนีผันผวนทีเดียวค่ะปิดตลาดในภาคเช้าดัชนีแตะที่ 1,593.56 จุดบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะ 0.01 เท่านั้นด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า 26,933 ล้านบาทด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ตลาดในเบ็กของสหรัฐงวดส่งมอบเดือนเมษายนลดลงไป2เหรียญ82เซนต์ค่ะปิดตลาดที่ระดับ48เหรียญ17เซนต์ต่อบาร์เรลหลังสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐออกมาระบุว่าสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่า8ล้านบาร์เรลนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่น้ำมันดิบเบนซ์ที่ตลาดลอนดอนส่งมอบเดือนเมษายนลดลงไป1เหรียญ58เซนต์ค่ะมาปิดที่60เหรียญ5เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาทองคำในประเทศวันนี้ราคาปรับลดลงไป2ครั้งรวมลดลง100บาทนะคะส่งผลให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่ 18,450 บาทขายออก 18,550 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 18,950 บาทค่ะ